เขาออกมาทำอะไรกันได้บ้างอะไรเงี้ยโอ้โหพี่แหม่มสุดยอดมากค่ะพี่ขอบคุณมากมากที่มาเดินกับเราแล้วก็ได้พาน้องเกื้อมาเดินกับเราด้วยขอบคุณมากมากค่ะยิ่งไปถึงสะพานไปครับไปค่ะตอนนี้นะคะน้องเกื้อก็บอกว่าจะขอวิ่งไปให้ถึงสะพานนะคะฟังพี่แหม่มแล้วเรารู้สึกดีมากๆนะคะเมื่อเราไปไม่ทันนะคะเราก็จะเกาะรถเสบียงไปค่ะก็เมื่อกี้นะคะพี่แหม่มได้พูดกับพวกเรานะคะว่าถึงเหตุผลที่พาน้องเกื้อมาเดินด้วยนะคะเราเชื่อว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ใครหลายๆคนก็คงคิดไม่ถึงว่าการที่พี่แหม่มพาน้องเกื้อมาเพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงบรรยากาศของการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกให้มาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเลยเพื่อให้เข้าใจคำว่าสิทธิเสรีภาพมากขึ้นเป็นอะไรที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อนจริงๆว่าพี่แหม่มจะพาหนูมาเดินด้วยเพราะสาเหตุนี้ขอบคุณครอบครัวนี้มากๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเป็นภาพน่ารักน่ารักกับบรรยากาศดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในการเดิน V-Walk เดินมิตรภาพตอนนี้ขบวนหลักก็นำเราไปไกลแล้วนะคะสงสัยเราต้องลงจากรถเสบียงแล้ววิ่งตามไปแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ผู้บรรยายนะคะกับครอบครัวพี่กันนะคะกำลังวิ่งแข่งกันนะคะเพื่อไปถึงขบวนหลักนะคะโอ้โหมันเกือบไม่ยอมแพ้เลยนะคะทุกคนเหมือนได้วิ่งไปกับเราไหมคะI'm sorry.
หอบแล้วนะคะตอนนี้หรืออาจจะเรียกได้ว่าจุกด้วยนะคะเพราะเมื่อเที่ยงกินก๋วยเตี๋ยวไป2ถ้วยใหญ่ๆนะคะก็ตอนนี้ครอบครัวพี่กันก็ตามทันแล้วนะคะหญิงเองก็ตามเกือบจะทันแล้วเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะก็ยังอยู่บนถนนมิตรภาพนะคะเดินไปหาเพื่อนค่ะเดินไปหาอนาคตนะคะวันนี้หอมนะคะเปลี่ยนผมยาวสั้นนิดๆค่ะแล้วของค่ะพี่ผมยาวๆ อ๋อ เดี๋ยวยาวเท่าไหร่แล้วคะก็มีที่มาเดินอยู่วันนี้นะคะก็มีประมาณ20คนนะคะคร่าวๆค่ะซึ่งก็มีคนที่ขาเจ็บนะคะขึ้นไปนั่งบนรถเป็นบางคนน่ะนะคะตอนนี้แดดก็เริ่มมาแล้วนะคะแดดก็เริ่มออกแล้วนะคะจากคึมๆเมื่อเช้านี้ท่าทางเหมือนฝนจะตกอากาศเย็นๆนะคะแต่ตอนบ่ายนี้นะคะแดดเริ่มออกไล่หลังเรามาแล้วนะคะซึ่งผู้โทของเรานะคะบุคคลที่ยืนอยู่ข้างหน้านี้นะคะเขาก็บอกว่ายังสู้อยู่ยังสู้อยู่ถึงแม้แดดจะออกนะคะจะเป็นอะไรถ้าลืมหยิบมาแล้วจะเป็นคนที่เด่นที่สุดนะคะเพราะว่าสีเสื้อแปลกที่สุดแล้วก็เด่นสะดุดตาที่สุดด้วยนะคะเราก็จะใกล้จะถึงจุดสุดท้ายนะคะที่เราจะปักหมุดสำหรับวันนี้นะคะสำหรับทีมเดินของเราค่ะก็ตรงหน้าวัดสัมปัตตวนารามค่ะค่ะตรงหน้าวัดนี้นะคะก็จะเป็นสิ้นสุดการเดินของวันนี้นะคะหลังจากวันนี้เรายังไม่ถึงโคราชนะคะถึงในวันพรุ่งนี้ถ้าใครอยากรอเจอเรานะไปรอเจอที่ย่าโมได้นะคะเราจะเข้าไปกราบการย่าโมก่อนนะคะก่อนที่ช่วงจังหวะที่เราเข้าตัวเมืองโคราชเราก็จะพาพี่น้องพาทีมงานนะคะไปไหว้ย่าโมเอาเลิกเอาใช้ด้วยนะคะเพื่อให้การเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปได้ด้วยดีนะคะค่ะถ้าใครอยู่โคราชนะคะแล้วอยู่ใกล้ๆจุดที่เราจะเดินผ่านเนาะบนถนนมิตรภาพหรือว่าใกล้ๆอนุสาวรีย์เท้าย่าโมนะคะแล้วอยากมาเจอเรา
้าค่ะทีมเดินก็ไปดักรอตรงนั้นได้นะคะเหมือนมีคนบอกว่าตั้ง 5.7 กิโลใช่ตรงนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองถามทีมงานดูก่อนเขามีการคำนวณหมุดผิดพลาดเล็กน้อยปากทงตรงนี้หรือว่าไปอีกนี่หยุดพักชั่วคราวอันนี้ก็เป็นจุดพักนะคะแพงเลยท่านผู้ชมที่เคารพครับโดยธรรมเนียมนี่แบ่งเวลาลงมาวัดสินะนะวันที่ภาคใต้นี่เพราะว่าจะมีทำทำอุทานทำเพลงทำขออนามีพัฒน์ดีมายังโพธิลูกทางธรรมธรรมีปัตติรูปิยมปีอธิยมปีว่าพวกข้าพเจ้าเอาเนี่ยจะมาขออาศัยพักที่วัดซึ่งวัดเนี่ยเป็นที่สาธารณะเป็นแดนของพุทธภูมิเป็นของสมบัติสาธารณะเพราะนั้นวันนี้ในนามของวีวอล์กทั้งหมดก็ขออนุญาตใช้ประเพณีว่าทำของคนใต้ที่ว่าอารามีพัทธสีมายังโพธิลูกขังคมะถ้ามีพันธีตุติยมปีตติยมปีทำนองนี้ครับเพราะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมและพวกวีวอล์กนี่ประสบความสำเร็จในการที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองแบบสุภาพเรียบร้อยใจเย็นอดทนการชุมนุมนี้เป็นการชุมนุมที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าสงบปราศจากอาวุธโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้ผู้ดูแลการชุมนุมที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธรจังหวัดตำรวจภูธรภาคหรือตำรวจทางหลวงก็มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลการชุมนุมที่ดีนะครับมีการพูดคุยมีการระวังป้องกันแนวแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางฝ่ายผู้ดูแลเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์บ้างหรือเปล่าถ้ามีรถประชาสัมพันธ์ข้างหน้าเนี่ยวิ่งไปก่อนว่าต่อไปนี้อีก15นาทีอันนี้ผมสมมุติว่าจะผมเป็นตำรวจนะอีก15นาทีจะมีกระบวนพี่น้องที่ใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตราที่44ที่ชื่อว่าวีวอล์กกำลังจะเดินผ่านมาทางนี้ขออภัยด้วยนะครับในความไม่สะดวกในการสัญจรไปมาอย่างเนี้ยถ้าทำอย่างนี้ผู้ดูแลการชุมนุมจะได้เต็มเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็ตอนนี้เราก็เป็นจุดพักนะคะในช่วงบ่ายนะคะเราก็ได้มาพักผ่อนกันนะคะตอนแรกบอกว่าเป็นจุดสิ้นสุดเพราะว่าเราโดนหลอกนะคะว่าช่วงบ่ายจะได้เดินแค่3โลนะจริงๆไม่ใช่นะทุกคนคะมีเพื่อนๆในไลฟ์สดบอกมาว่าตรงนี้วัดก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มาอาศัยเล็กๆน้อยๆ นะคะพักผ่อนลมมาใส่ลมโพลมใส่ลมศาสนานะคะก็เป็นบรรยากาศการพักผ่อนเหมือนมาปิกนิกไหมคะพี่กันครับน้องเสื้อเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยนะคะก็เราก็จะเดินด่านย่าโมอยู่นะคะในวันที่เราเข้าเมืองไปไหนเราจะพักอยู่ที่นี่ประมาณกี่นาทีคะก็ประมาณ10นาทีนะคะ
าแนะนำตัวมาแนะนำเพื่อนครูโตมาเยี่ยมครูโตก็อีกวันสองวันนี้แล้วนะคะเราก็จะถึงตัวเมืองโคราชแล้วนะคะเอ ก็สำหรับกิจกรรมที่โคราชนะคะในธีมของอาทิตย์นี้ก็คือเรื่องของเครือข่ายเกษตรนะคะเป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะคะก็ในวันเสาร์นี้นะคะขอโอกาสเชิญชวนเลยแล้วกันนะคะพี่น้องทุกคนนะคะที่อยู่โคราชแล้วก็อยากมาร่วมนะคะก็เจอกันได้ที่วัดดอนชมพูนะคะอ้าวพี่จะกลับแล้วเหรอคะอ้าวก่อนกลับค่ะก่อนกลับมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆมั้ยคะครับพี่เป็นใครยังไม่เคยสัมภาษณ์พี่เป็นใครพี่เป็นใครเป็นใครดีอ่ะก็เป็นผู้ร่วมกิจกรรมคนนึงอ่ะครับก็ชอบเรื่องการเดินก็ดีใจนะครับได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เดินมาหลายๆรอบตั้งแต่แม่วงเอ่ยปากบาราขาหุ่นครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวช่วงเข้าขอนแก่นจะมาแจมอีกรอบนึงครับขอบคุณครับโชคดีทุกคนครับป้าขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบายก็เป็นอีกหนึ่งมิตรภาพนะคะที่ได้มาร่วมเดินกับพวกเราไม่รู้จะแพนจอไปตรงไหนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะคะก็เป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้นะคะที่วัดดอนชมพูนะคะอำเภอโนนสูงนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ใครที่สนใจก็ไปร่วมเวทีกันได้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมจากพี่น้องเครือข่ายเกษตรทางเลือกนะคะพี่น้องเรื่องเครือข่ายเกษตรจากภาคต่างๆนะคะแล้วก็มีบูธขายของของพี่น้องเครือข่ายต่างๆเหมือนเช่นเคยนะคะและที่สำคัญนะคะที่สำคัญก็คือเราจะมีเสื้อ V-Walk นะคะไปขายในงานนั้นด้วยนะคะใครที่อยากได้เสื้อนะคะก็สามารถไปซื้อที่งานได้นะคะเสื้อของเราก็จะมี2แบบนะคะแขนสั้นกับแขนยาวใครที่สนใจก็ไปติดตามซื้อในงานได้นะตัวละเท่าไหร่เสื้อถ้าจำไม่ผิดนะแขนสั้น250หรือเปล่าคะแขนสั้นนะคะ250บาทนะคะถ้าเกิดแขนยาวตัวละ300บาทนะคะส่วนเสื้อที่พวกเรากำลังใส่อยู่นี้นะคะก็เสื้อที่พวกเราใส่อยู่นี้นะคะพอเดินเสร็จจนถึงขอนแก่นนะคะบรรลุเป้าหมายแล้วเราจะเอาออกมาประมูลนะคะเพราะว่าเสื้อแต่ละตัวของทีมเดินตอนนี้นะคะก็เป็นการใส่แบบเปลี่ยนกันนะคะซักทุกวันนะคะซักทุกวันนะคะเสื้อแล้วก็ซักตากซักตากแล้วก็สลับกันใส่นะคะเป็นทรัพย์สินส่วนรวมค่ะเสื้อ V-Walk ที่ใส่เดินกันอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็ผ่านการซักกว่า10ครั้งแล้วนะคะแต่เห็นได้ว่าสกรีนก็ยังไม่ลอกนะคะแล้วก็ยิ่งซักยิ่งนิ่มนะคะมาสัมผัสดูได้นะคะไม่ได้ขายของหรืออะไรเลยนะคะ
ข้างหน้านะคะจริงๆก็มีรถเราไม่กี่คันหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็มีรถพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะมาอำนวยความสะดวกด้วยนะคะแม่ๆเป็นไงคะสบายไหมสบายดีได้แม่ก็สบายมาแม่ก็ได้งานคิดเลยแม่ขึ้นตั้งแต่3กิโลแรกอ่ะพี่กวางเป็นไงพี่กวางยังสบายแต่นวดอยู่นะคะตอนนี้ได้อยู่ได้ไม่รู้จะขำหรืออะไรดีนะคะมีคนบอกว่าอยากให้แกนนำ8คนมาเดินบ้างจะถึงโคราชแล้วยังไม่เห็นเลยแต่เจอคนไม่ก่อนนี่เขาบอกว่าไม่เคยเห็น1ใน8ที่โดนขอโทษนะคะแสดงตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะไม่เคยมาเดินเลยนะคะคุณน่ะไม่เคยมาเดินเลยนะคะคุณไปอยู่ไหนมานะคะตื่นเต้นไหมครับพรุ่งนี้โอเคค่ะขอสัมภาษณ์เลยแล้วกันมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการเดินทางที่จะไปในวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีรถมารับเลยนั่งรถเมย์ไปก็จะนั่งรถเมย์ไปนะคะเพราะว่ายังมีได้หมายแล้วใช่ไหมคะหมายไม่มั่นใจว่าได้เปล่าสำมะโนครัวอยู่ลำปางก็ไม่มีใครโทรมาบอกแต่คาดว่าน่าจะอาจจะได้แล้วล่ะค่ะหนักใจไหมคะกับวันพรุ่งนี้ก็ไม่น่าหนักใจอะไรเพราะว่าเพิ่งเป็นขั้นตอนเริ่มต้นขั้นตอนเริ่มต้นของการเป็นของหมายเรียกส่วนกระบวนการขั้นตอนต่อไปอะไรยังไงอันนี้เราก็ยังไม่รู้มากนักก็ต้องฟังคำแนะนำของนักกฎหมายและนายความว่าการไปพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรหรือถ้าจะต้องถูกสอบสวนซักถามอะไรจากเจ้าหน้าที่เราจะพูดอะไรได้บ้างหรือเรายังไม่สมควรพูดอะไรในชั้นนี้ อะไรนะครับครับก็ยังคิดว่าไม่น่าหนักใจแล้วก็ส่วนคดีนี้คดีที่ฟ้องตามคำสั่งคสช.ที่3/58ใช่ไหมฮะคือเมื่อก่อนมันขึ้นศาลทหารเดี๋ยวนี้มันเป็นศาลพลเรือนศาลทั่วไปก็คิดว่าก็อาจจะต้องอาจจะมีช่องทางสู้คดีดีขึ้นมากขึ้นนะครับที่แตกต่างไปจากศาลทหารที่โอกาสในการสู้คดีของประชาชนน่าจะน้อยกว่าซึ่งเราสามารถที่จะไม่ถึงในศาลทั่วไปในศาลพลเรือนเนี่ยเราคงจะสามารถที่จะเสนอข้อเท็จจริงอะไรได้มากพอสมควรโดยไม่ต้องกังวลว่าสิ่งที่เราทำกันบ้านมาเตรียมข้อมูลมาเนี่ยจะเสียเปล่าไม่ถึงถ้าขึ้นศาลทหารมันดูเหมือนจะเสียเปล่านะถึงแม้จะพูดข้อเท็จจริงใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจข้อเท็จจริงแต่ศาลพลเรือนก็อาจจะให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงมากขึ้นอันนี้ไม่ถึงในทัศนะส่วนตัวนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในกระบวนการยุติธรรมในการอยู่ต่อหน้าศาลอยู่ต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่เคยโดนคดีมาก่อนเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างหรือไอ้ที่ว่าข้อเท็จจริงอะไรต่างๆมันจะต้องเตรียมการยังไงอันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวคงต้องปรึกษาหรือกับทางทนายทางด้านกฎหมายต่อไปครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนเริ่มหายเหนื่อยกันหรือยังคะผมมีชีวิตเป็นปลาก็เลยไม่รู้จักเหนื่อยเขาไม่ท้องไม่เหนื่อยค่ะเป็นโรคหัวใจโตอยู่ค่ะต้องกินยาตามที่หมอสั่งมาแล้วก็ตอนนี้คุณหมอทราบว่าครั้งก่อนไม่ได้ทานยาครั้งหนึ่งนี่มาเดินเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าวันไหนจะได้กลับยาผมหายนี่ผมต้องไปโรงพยาบาลเลยแล้วตอนนี้สิ่งที่ผมรักที่สุดก็คือยาของผมตอนยาผมต้องกินยาเสร็จแล้วเดินก่อนนอนก็ต้องกินยาถ้ายาหายเมื่อไหร่ผมต้องไปโรงพยาบาลทันทีเห็นคุณหมอก็เข้าใจว่าถ้ามาเดินรณรงค์แบบนี้อาจจะเดินกลับไปเอายาที่สงขลาก็จะกินเวลาหมอเลยให้มาแล้ว2เดือนเพราะนั้นสมมติเราวันที่17เสร็จภารกิจแล้วแต่มีภารกิจอะไรมาเกี่ยวข้องกับผมเที่ยวต้องอยู่ที่อีสานนอนไม่ได้นอนบ้านเองไปนอนบ้านคนอื่นมีคนดูแลให้รอบมีเขาให้กินอาหารทำเวลานี่กว่าจะอยู่ได้ต่ออีกเดือนนึงจะไปโรงพยาบาลก็พร้อมสำหรับการเดินเป็นคนที่เตรียมพร้อมมากเลยนะคะครับขอบคุณเดี๋ยวนี้ก็ป่วยก็อะไรนะหัวใจก็ยังเต็มร้อย
พี่นี่ตั้งใจว่าจะมาเยี่ยมแวะเยี่ยมจะมาเห็นแวะเยี่ยมให้กำลังใจเอาขนมเอาน้ำมาให้แต่ก็ได้มีโอกาสมาร่วมเดินด้วยก็รู้สึกว่าดีนะคะได้แบบซึมซับบรรยากาศที่น้องๆแล้วก็พี่ๆน้องๆเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเดินเพื่อที่จะให้เกิดอะไรนะกระบวนการในการแก้ปัญหาในสังคมก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะที่แบบอยากจะเห็นอะไรนะกระบวนการแก้ปัญหาในสังคมอะไรเงี้ยได้ออกมาให้กำลังใจน้องๆที่กำลังเดินอยู่ด้วยแล้วก็อาจจะมาร่วมเดินสักอะไรนะสัก 4-5 กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิโลนึงก็ได้ค่ะกิโลนึงก็ได้ใช่ค่ะนะคะหรือว่าใครที่อยู่แถวนี้นะคะใครที่อยู่แถวนี้ตอนนี้ถ้าดู Facebook Live อยู่ก็ออกมาให้กำลังใจน้องๆกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะต้องกลับกรุงเทพแล้วค่ะค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาให้กำลังใจพวกเรานะคะตอนนี้ก็ที่นี่ก็ค่อนข้างร่มรื่นนะคะก็พักกันไปก่อนก็ในระหว่างที่ทุกคนพักอยู่นะคะเราก็จะพามาดูว่ารถเสบียงของเรามีอะไรบ้างตอนนี้ทานอะไรอยู่คะน้ำเก๊กฮวยอันนี้คือมีคนนำมาฝากหรือว่าซื้อมาเองคะอ๋อมีคนซื้อมาฝากนะคะเป็นน้ำเก๊กฮวยผสมวุ้นมะพร้าวนะคะมีเยอะเลยนะคะของฝากนะคะอันนี้คือมะละกอมีมะม่วงนะคะจะเป็นกล้วยโอ้แล้วก็มีกล้วยนะคะที่ได้มาเมื่อตอนเที่ยงกล้วยสุกกล้วยดิบจะปลูกมะยมค่ะเราจะไปทำมะยมเชื่อมนะคะโอ้ไปแปรรูปแล้วก็มะยมนะคะน้ำจริงๆเสบียงเราก็มีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราฝากไว้ที่ที่พักด้วยนะคะเปิดถังให้ดูหน่อยค่ะมีอะไรบ้างโอ้โหนี่นะคะของหลักก็คือสปอนเซอร์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอาหารหลักเลยไหมคะใช่ค่ะอาหารหลักของนี่โอ้โหยังไม่หมดนะคะยังมีอีกถังนะคะกินกันจนตัวเหลืองก็ค่อนข้างพร้อมนะคะสำหรับการเดินนะคะค่ะก็เป็นพี่ๆที่มาเยี่ยมเรานะคะบายบายค่ะขอบคุณมากโอ้โหพี่คะหนูยังไม่อยากได้รถนะคะค่ะขอบคุณค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะก็หลายๆคนก็กะว่ามาเยี่ยมเฉยๆนะคะแต่ก็สุดท้ายก็ได้มาเดินกับเราด้วยนะคะก็หวังว่าการเดินทางของพวกเรานะคะก็จะมีคนสนับสนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีคนเข้าใจเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเรื่องราวการเดินทางวงเล็บยางหาสิแตกยังก็ตอนนี้นะคะเรากำลังคิดชื่อวงคุยของ
เย็นวันนี้นะคะเรื่องราวการเดินทางนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ไปในตัวเลยนะคะสำหรับวงคุยเล็กๆนะคะของพวกเราในเย็นวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเรื่องราวการเดินทางแล้วก็มีวงเล็บนะคะว่ายางหาสิแตกหยังนะคะยางหาสิแตกหยังเนี่ยแปลว่าเดินไปทำอะไรกันนะคะ เดินไปทำไมเหรอนะคะ ก็พร้อมหรือยังคะทุกคนคะเอาแปลว่าเดินไปทำไมเหรอจะตีกันกดรีพอร์ตกดรีพอร์ตค่ะตอนนี้นะคะทีมเดินของเราก็มีกดหน้าโกรธได้เผื่อใครไม่ชอบก็เตรียมตัวออกเดินทางกันต่อนะคะรีพอร์ตโพสได้แต่อย่ารีพอร์ตติดยายเดินไหมนี่เดินมาไว้แค่เอามือละสามโลอ๋อก็เอาเท่าที่ไหวเนาะแม่เนาะวันละสามโลก็คุณยายเจ็บขานะคะอืมวันนี้ใครเป็นคนนำทีมคะเจ๊กวางเหรอผู้สาวหมวกแดงเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอครอบครัวพี่กันน้องเกลือแล้วก็พี่แหม่มก่อนนะคะยางล่อเด็กหน่อยน้ำน้องอยากมาเดินด้วยเสื้อวีวอล์กจะไปขายที่งานเสวนาความมั่นคงทางอาหารนะคะที่วัดดอนชมพูนะคะอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะวันเสาร์นี้นะคะไปร่วมกันได้ทุกคนพร้อมนะคะน้องเกลือพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับก็เป็นการเดินในช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะก่อนจะถึงจุดพักแม่เมืองเลยเดินนี้ต้องมีเพลงประกอบไหมเต้าแนว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 เต้าแนวแนวแนวเอาร้องเร็วบอกกล้ากินข้าวบ้านเจ้าของขวามังทองเขาปล่อยสันพิษเอาไว้ทั้งแมงกะนิดสันหนูและไซยาไนเท่าสมนาเท่าใต้บอกกล้ากินข้าวบ้านเจ้าของอะไรบอกกล้ากินปลาหรอกล้ากินปลาลืมว่าไงมันไม่ได้บอกก็โฆษณานะคะเป็นซิงเกิลเพลงของพี่น้องกลุ่มคนรักบ้านเกิดจังหวัดเลยนะคะชื่อเพลงว่าหมกล้ากินข้าวบ้านเจ้าของนะคะเดี๋ยวลองไปถามที่มาที่ไปของเพลงนี้ดูนะคะพี่รถคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึง
ไม่กล้ากินข้าวบ้านเจ้าของไม่กล้ากินข้าวบ้านเจ้าของใช่ไหมก็เรามีเหมืองแร่เข้ามาก็เลยมีสารลงมาในนาข้าวให้พูดนี้นั่นแหละไม่ใช่พวกไม่ใช่แต่ข้าวนะน้ำเราก็ไม่กินปลาเราก็ไม่กินเพราะว่ามีผลตรวจของสสจบอกว่าห้ามกินหอยกินปูกินปลาอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่กล้ากินเราก็ต้องไปซื้อที่ตลาดนัดอย่างเดียวแต่ก่อนนี่บ้านเรานี่กินอะไรได้ทุกอย่างเลยตอนนี้นี่หากินลำบากตลาดนัดเรายังแบบไม่กล้าอะไรเลยเพราะว่าบางทีเขาก็กลัวเขาไปเก็บแถวๆบ้านเราเนาะแล้วก็ไม่กล้าอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้ากินข้าวบ้านเจ้าของใช่ก็กินอยู่ข้าวบ้านเจ้าของอ่ะเพราะว่าบ้านเจ้าของบ้านพี่นี่คือนาอยู่ไกลจากหมู่บ้านนะแต่แถวนั้นเขาบางคนเขาก็ทำข้าวนะแต่เขาก็บางคนเขาก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่กินข้าวเขาต้องกินเลยเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ใช่ถือเลี่ยงไม่ได้ใช่เพราะว่าที่นาเนาะก็ต้องทำนาอะไรเงี้ยบางคนทำเขาก็ขายก็ที่จะไปซื้อข้าวมากินนั่นแหละมันก็เลี่ยงไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าไปทำที่อื่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสียค่าเช่านาเขาทำอะไรเงี้ยก็ต้องทนอยู่กันไปแบบใช่ต้องทนอยู่กันไปต้องเสียเงินเพิ่มใช่ในการใช้ของเครื่องอาหารแต่ละวันใช่ทั้งที่บ้านเราที่แต่ก่อนกินได้ใช่น้ำฝนก็กินได้น้ำบ่อน้ำสร้างอะไรเงี้ยบ้านเราจะเรียกน้ำสร้างน้ำสร้างที่เราขุดเองอะเนาะบ่อตื้นอะไรเงี้ยเราก็กินแล้วก็มีน้ำบ่อที่ขุดลึกหน่อยเราก็กินแต่ตอนนี้ก็คือน้ำพวกเนี้ยเรากินไม่ได้แล้วเราก็ได้ซื้อน้ำกินน้ำรถที่เขาเอามาจากในตัวอำเภอมาให้เรากินแต่เราก็ไม่รู้มันจะสะอาดหรือว่าอะไรไงนะแต่เราก็คิดว่ามันอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านเราเนาะเราก็เลยกินตอนนี้ก็เรียกอะไรอ่ะรายได้ของเราก็น้อยมากแล้วอ่ะเราก็ต้องเสียเงินซื้อน้ำซื้อกับข้าวกินอะไรเงี้ยหาไม่ได้แล้วแถวบ้านนี่หาไม่ได้เลยเห็นมันสีเขียวๆอยู่ก็อยากกินนะเพราะว่าแต่ก่อนเราเคยเก็บกินใช่ไหมแต่มันก็ไม่กล้าเพราะว่าดูจากผลตรวจของเขาแล้วเขาก็บอกว่ามีสารแต่ว่าสารอะมันไม่เกินค่ามาตรฐานใช่ไหมไอ้ที่ไม่เกินอะแต่มันก็ยังมีสารอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้ากินอะแต่บางทีผลตรวจของเขาอะเขาก็เหมือนจะตรวจออกมาแล้วเขาก็ไม่บอกว่าที่มามันมาจากไหนอะเนาะเราก็ยังมีความสงสัยงงมาอะไรในจุดนี้อยู่เพราะว่าแต่ก่อนเราไม่เคยมีแบบนี้ไม่เคยมีสารอะไรเงี้ยเรารู้ได้ไงว่ามันว่าจริงว่ามีสารเคยตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมีชาวบ้านของเราได้ตรวจเลือดแล้วก็มีสารพวกไซยาไนด์อะไรเงี้ยเกินค่ามาตรฐานในเลือดสารหนูอะไรอย่างเงี้ยด้วยเราสังเกตว่าคนที่มีสารในเลือดเยอะจะเป็นคนที่มีที่นารอบๆเหมืองสังเกตดูอะแรกๆเขาก็มีสารเกินค่ามาตรฐานในเลือดใช่ไหมพอต่อไปอะเขาเริ่มแบบเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วจนสุดท้ายสังเกตว่าเขาเสียชีวิตด้วยอาการเริ่มที่เขามีสารเนี้ยเขาจะเสียชีวิตด้วยหมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเยอะสาเหตุการตายก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพวกนี้ค่ะใช่สุดท้ายก็บอกแค่ว่าเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันมันก็เลยทำให้เรากังวลใช่กังวลมากเจ้าของใช่กังวลมากค่ะก็ขอบคุณพี่รถที่มาให้ข้อมูลนะคะที่มาของเพลงบอกกล้ากินข้าวบ้านเจ้าของนะคะ
ก็จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงเร็วนะคะแต่ว่าเบื้องหลังบทเพลงเนี่ยมันก็มีอะไรที่เป็นเรื่องน่าเศร้าอยู่ในนั้นนะคะถึงแม้ว่าบทเพลงเนี่ยมันจะฟังดูสนุกสนานก็ตามนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงเล็กๆนะคะจากพี่น้องกลุ่มคนรักบ้านเกิดจังหวัดเลยค่ะก็สำหรับในตอนนี้นะคะชาว WeWalk ของพวกเรานะคะก็กำลังอยู่ที่ตำบลโคกรวดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวนี้ก็ยังสู้ไม่ถอยนะคะก็ยังคงเดินกับเราเรื่อยๆเป็นมุมน่ารักน่ารักของวันนี้ชอบมากเลยนะคะก็ขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันในช่วงบ่ายวันนี้นะคะตอนนี้ก็อากาศเริ่มร้อนแรงขึ้นแล้วนะคะอ้าวครูโถมีเสื้อใส่แล้วนะคะครูโถคะเสื้อมันไซส์เล็กไปไหมอ่ะมันเล็กไหมพรุ่งนี้ต้องใส่เพื่อใหญ่กว่านี้นะก็จะเห็นว่าก็ไม่ค่อยมีสาระอะไรนะช่วงไหนอยากมีสาระก็จะสาระมากันเต็มเปี่ยมนะครอบครัวน่ารักน่ารักเห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีครับก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกเหนื่อยแล้วไม่อยากพูดอะไรมากนะคะไปถามครูโถกันบ้างนะคะในฐานะคุณครูนะคะครูโถค่ะเห็นน้องมาเดินแบบนี้แล้วครูโถรู้สึกยังไงบ้างก็ในฐานะที่เคยเป็นครูมาก่อนนี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆเห็นที่รัฐบาลกำหนดนโยบายซึ่งดีมากที่ว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แต่น้อยน้องก็ได้มาจำไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตตอนตัวเองอายุ 4-5 ขวบได้มาเดินกับคุณพ่อกับคุณลุงจำได้ครับคล้ายครับคลาว่าก็เรียกวีวอกอย่างเนี้ยพอน้องก็โตขึ้นเนี่ยไอ้บทเรียนที่สำคัญแบบนี้จะเป็นตัวชี้เรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยอันนี้เป็นการสร้างวิถีประชาธิปไตยลงในเด็กเอาล่ะถูกต้องตอนนี้เด็กยังไม่เข้าใจแต่ถ้าถามว่าไอ้ที่เราส่งเสริมประชาธิปไตยกันอยู่เนี่ยมันลุ่มลุกดอนมันขาดตอนผมเคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาอนุบาลผมก็ดูแลประชาธิปไตยแบบชั้นอนุบาลก็ต้องมีแบบหนึ่งโตกันมาป.6 ต้องมีแบบหนึ่งมีสภานักเรียนมีตัวแทนมีการพูดคุยมีการฟังความคิดเห็นมีฝ่ายกำหนดโทษกันเองดูแลกันเองมีสารวัตรนักเรียนแต่พอไปมัธยมก็เลิกระบบไปแล้วแต่มัธยมก็จัดใหม่พอไปมหาวิทยาลัยก็ไปอีกแบบหนึ่งการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในสถาบันการศึกษาในประเทศเราจึงไม่ต่อเนื่องขาดตอนพอเด็กไปโทษเด็กไม่ได้เลยเด็กไปโทษระบบการบริหารประเทศระบบการจัดการศึกษายุคนี้พอโทรศัพท์มาน้องก็ไปเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวโดยไม่มีเนื้อหาความทุกข์ยากเนี่ยลุงป้ามาเดินมาเดินเนี่ยเห็นไหมไม่มีนักเรียนมาสนใจไม่ใช่นักเรียนไม่ดีนะไม่ใช่พวกผมไม่ดีนะตามจริงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้อำนวยการเขตการพื้นที่มีอะไรสถาบันเนี่ยอย่างนี้น่าจะกำหนดลองดูดิว่าช่องทางที่จะมาร่วมเรียนรู้อ่ะไม่ใช่มาสนับสนุนนะมาร่วมเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเดินกันมาเป็นร้อยกิโลเขามาทำอะไรความในใจของเขาคืออะไรเขามีความทุกข์ยากที่เขาถูกหลอกมาที่เขาบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเชื่อโน่นเชื่อนี่ก็ทำไมไม่มาพิสูจน์อย่างนี้น้องๆก็จะได้มาพบความจริงค่ะมาพบความจริงจะได้สัมผัสความจริงอันนี้คือการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยแท้การเดินเนี่ยเป็นการเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องลงทุนใช้เพียงแต่มอบหมายนัดหมายผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการระดับสูงท่านเห็นไหมโอกาสเดินมาถึงนครราชสีมาผมก็เชิญชวนไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมหรือสถาบันการศึกษาลองใช้โอกาสนี้ให้น้องๆนักศึกษามาสัมภาษณ์ก็ได้ไม่ต้องมาเชียร์ไม่ต้องมาสนับสนุนอย่างนี้ก็เรียกว่าวิทยากรตัวเป็นๆไม่ใช่ฟังใครบางคนพูดออกทีวีวันเดียวโด่งมีสคริปต์ด้วยนี่มันสัมภาษณ์ป้าก็มาจากจังหวัดเลยที่เขากรีดยางอยู่เนี่ยคุณป้าตอบไปถูกรวมประชาธิปไตยคืออะไรแต่ผมมั่นใจว่าคุณป้าตอบได้ถ้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมกับคุณป้าค่ะก็ย่อมไม่เป็นธรรมกับคนอื่นใช่เห็นไหมเห็นไหมเพราะนั้นป้าก็ลุกขึ้นมาเท่าที่ป้ามาช่วยได้ก็เราก็อาจจะไม่สามารถพูดถึงเนื้อหาอะไรเชิงวิชาการได้ถูกไหมคะคุณโถแต่สิ่งที่เราสามารถบอกได้ก็คือพวกเราเนี่ยพบเจออะไรมาบ้างหรือว่าที่บ้านของเราเองเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือว่าตอนนี้กังวลอะไรอยู่นะคะใช่เนี่ยตอนนี้ที่เจ้าการหนึ่งอย่างก็คือผมว่าสภาเกษตรกรทั้งประเทศซึ่งมีสภาระดับจังหวัดทั้ง77จังหวัดสถานการณ์อย่างนี้สภาเกษตรกรนครราชสีมาสภาเกษตรกรขอนแก่นที่เรากำลังไปเนี่ยเรื่องพันธุ์พืชไงท่านคิดยังไงท่านมีองค์กรท่านจะประชุมสภากันไหมผมเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลากำลังให้เขาประชุมอยู่ไม่รู้จะประชุมหรือเปล่าสถานะสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาจะประชุมตามหน้าตัวเองมีเลี้ยงมีเบี้ยประชุมมีเจ้าหน้าที่เพียบแล้วเอาประเด็นเนี้ยที่เราเดินอยู่เดี๋ยวไปถกอธิพันธ์พืชมันเป็นยังไงสถานการณ์มันเป็นยังไงอย่างเนี้ยโอกาสมันเดินมาถึงที่หวังว่าจะมีได้แต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าอันนี้เป็นความหวังนั้นการเดินก็เป็นสิ่งหนึ่งเมื่อกี้พอผมอาดาเบพัตติมายังโพที่ลูกกังก็มาทำเบเตเนี่ยมีคนชมอยู่ที่สงขลาเขาก็แน่มาว่าผมในฐานะที่พยายามสื่อสารวิจารณ์หนังตะลุงอยู่ด้วยเนี่ยหนังตะลุงเขาจะอ้างพระแม่ธรณีค่ะโทรศัพท์ทางอากาศเป็นเทวดาแต่พระแม่ธรณีเนี่ยเขาก็แนะนำผมว่าการที่พวกเราเนี่ยย่ำเท้าไปหนึ่งครั้งในพระแม่ธรณีแห่งจังหวัดนครราชสีมามันก็สะเทือนไปทั่วปัตตานีเพราะมันสามารถสื่อสารกันได้เพราะนั้นเมื่อเราสื่อตามปกติไม่ได้ก็จงสื่อสารผ่านพระแม่ธรณีเท้าเราอยู่ที่นี่เท้าคุณเดินอยู่ที่บ้านเราสามารถสื่อสารออกมาได้อย่างนี้ครับนี่คือการสารเสวนาผ่านพระแม่ธรณีเป็นการสร้างความรองดองที่เราไม่ต้องลงทุนให้เกิดความขัดแย้งมาอย่างนี้ก็สนุก
พี่น้องก็จะได้เห็นกันที่เราบอกว่าเราเกิดมาพื้นแผ่นดินเดียวกันพื้นแผ่นดินเดียวกันเลยมันจะใช่ตอนไหนว่าความเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนจะช่วยกันตั้งวงคุยที่บ้านคนไทยครับตั้งวงคุยที่บ้านว่าเรื่องที่เราทำอยู่นี่เป็นอย่างไรส่งไลน์ส่งเฟซส่งอะไรมาครับสื่อสารมาหน่อยว่ามีคำถามมีคำถามอะไรไม่ต้องไปร่วมเลยก็ได้ได้เครื่องมือที่มีเป็นประโยชน์ได้พระแม่ธรณีใช้พระพายใช้อากาศเนี่ยในการสื่อสารทางโทรศัพท์ทางตัวอะไรเนี่ยอย่างเนี้ยที่บอกว่าสามัคคียองอ่ะตรงนี้ต่างหากต้องให้ประชาชนได้พูดคุยกันสิ่งที่ปิดกั้นประชาชนอยู่ท่านก็ยกเลิกใช่ไหมท่านกลัวว่ามันจะเลยเถิดว่ามันจะกำหนดกรอบได้เปิดประชุมในระดับตำบลหน่อยคุยในกรอบไหนเป้าหมายอะไรวิทยากรอยู่เยอะศูนย์พัฒนาการเมืองสถาบันประปกเกล้ามีอยู่49จังหวัดมีวิทยากรอยู่แล้วจะใช้ในการพูดคุยเนี่ยตอนนั้นซึ่งตอนเย็นๆเราก็จะจัดเวทีพูดคุยจำลองให้ดูนะเพราะนั้นตอนเย็นก็ติดตามเวทีของเรานะครับโอเคนะครับตอนเย็นก็ติดตามกันได้นะคะว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรนะคะตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์มาเสริมแล้วนะคะก็หวังว่าเสียงคงจะชัดเจนมากขึ้นนะคะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่นะคะที่มาร่วมเดินกับเราวันนี้มาเดินวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่สองครึ่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเดินทางวันกว่าๆเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าชาวบ้านก็ที่เดินผ่านก็ให้แบบสนใจอะครับเอามีแต่คนมองพอเอาใบปลิวไปแจกให้เขาก็รับแล้วก็อ่านกันทุกคนเลยรู้สึกดีดีครับอยากให้พูดเชิญชวนคนอื่นที่ยังไม่กล้าก็คือประเด็นที่เราเรียกร้อง4ประเด็นนะครับมันมีผลต่อทุกคนในประเทศเลยนะครับมันจะสร้างความเดือดร้อนให้แน่ๆถ้ามันผ่านหมดเลยก็อยากให้ทุกคนออกมาเดินเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองครับครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะจากคนรุ่นใหม่นะที่มาร่วมเดินกับเราในวันนี้นะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โคกกวนนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะบนถนนมิตรภาพเส้นนี้นะคะมุ่งสู่จังหวัดขอนแก่นค่ะถ้าใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะอยากมาทักทายทีมเดินของเราก็มาได้นะคะโคกกวนค่ะอีกประมาณ1กิโลนะคะเราจะถึงที่ที่เราจะปักหมุดในวันนี้นะคะถ้าตรงปั๊มแก๊สเบสแก๊สนะคะถ้าใครอยู่แถวแถวโคกกวดตรงปั๊มเบสแก๊สนะคะอยากมาทักทายพูดคุยกับทีมเดินของเราก็มาได้นะคะแม่เมืองเลยของเราค่ะยังอึดอยู่นะคะแม่เท้าจะมีเจ็บๆบ้างนะคะก็ยังเดินค่ะอีกประมาณ1กิโลก็จะถึงจุดที่เราจะปักหมุดในวันนี้นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับเวทีงานเสวนาที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้นะคะก็เป็นวัดดอนชมพูนะคะที่โนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะลองเซิร์ชหาใน Google Map ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวทางเพจพี่โกโก็คงจะปักหมุดให้ดูนะคะว่าเป็นสถานที่อยู่ตรงไหนนะคะก็ใครที่สนใจนะคะในประเด็นของเกษตรกรรมเกษตรกรความมั่นคงทางอาหารเกษตรทางเลือกนะคะเรื่องของความอิสระทางพันธุกรรมนะคะก็สามารถไปร่วมงานเสวนากันได้
ก็เรียกว่างานเสวนาแต่จริงๆแล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีงานออกบูธนะคะของพี่น้องเครือข่ายเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นบูธเมล็ดพันธุ์นะคะที่เอาเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแต่ละท้องที่เนี่ยมาโชว์กันเลยว่ามีพันธุ์ไหนอะไรยังไงบ้างอันไหนของพันธุ์ข้าวประจำจังหวัดโคราชหรือว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยเราก็จะเอามาให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าพันธุ์ข้าวมันมีความหลากหลายมากแค่ไหนเนี่ยถ้าสมมติว่ามีพ.ร.บ.เมล็ดพันธุ์ออกมาเนี่ยพันธุ์ข้าวเหล่านี้อาจจะหายสาบสูญไปก็ได้นะคะหรือว่าเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆเนี่ยเราก็จะเอามาจัดแสดงถ้าใครมีเมล็ดพันธุ์ผักจากทางบ้านเนี่ยสามารถเอามาแลกเปลี่ยนกับเราก็ได้นะคะแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเอามาขายด้วยนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์แท้ที่ถูกคัดพันธุ์มาอย่างดีแล้วเป็นเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแท้และที่สำคัญก็คือสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยพี่น้องเครือข่ายเกษตรเนี่ยก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะหรือว่ากิจกรรมสอนคัดแยกเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็อาจจะมีเกมหรือว่ากิจกรรมสนุกมาให้พวกเราร่วมทำในวันนั้นด้วยค่ะรวมถึงที่ขาดไม่ได้นะคะเรามีขายเสื้อด้วยใช่ไหมคะอันนี้เสื้อไม่ได้เลยนะคะเสื้อ V-Walk นะคะเดินไปหาเพื่อนเดินไปหาอนาคตอย่างที่เราเห็นตัวอย่างอยู่นี้นะคะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวค่ะแล้วก็มีสีขาวกับสีน้ำเงินนะคะถ้าใครอยากได้เสื้อก็มาซื้อได้นะคะที่วัดดอนชมพูเนินโนนสูงค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็อันนี้เราก็ให้ดูแบบเสื้อนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ด้านหน้าเขาก็จะเป็นการสกรีนนะคะว่า we walk เดินมิตรภาพนะคะใครที่สนใจอยากได้เสื้อแล้วก็อยากมาร่วมงานด้วยนะคะก็มาเจอกันได้ที่วัดดอนชมพูค่ะจริงกำหนดการเนี่ยเราอีกสักพักเราจะขึ้นไปในเพจนะคะถ้าใครตามเพจPeople Go Network ของเราก็จะเห็นหน้าข่าวขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็ช่วยกดดาวไว้เลยนะคะว่าแสดงเป็นอันดับแรกใน Facebook กันนะคะจะได้เห็นว่าเราประชาสัมพันธ์งานนี้แล้วเนาะแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อนๆชาววีวอล์กของเราทั้ง8คนก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะรับทราบข้อกล่าวหานะคะก็ใครที่ว่างนะคะเพื่อนๆก็ฝากติดตามข่าวกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากไปให้กำลังใจเพื่อนๆชาววีวอล์กทั้ง8คนนะคะก็ไปให้กำลังใจกันได้ที่สน.คลองหลวงนะคะซึ่งจะไปรายงานตัวอยู่ที่สภ.คลองหลวงนะคะใครอยู่ใกล้ๆอยากไปให้กำลังใจก็สามารถไปได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงพรุ่งนี้มะรืนค่ะมะรืนนะคะเราจะเดินผ่านไปตัวเมืองโคราชนะคะและไปแวะไปเยี่ยมแวะไปกราบท้าวย่าโมนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆอนุสาวรีย์ก็มาเจอกับเราได้อยากมาพูดคุยสนทนาก็เชิญนะคะที่อนุสาวรีย์ท้าวย่าโมค่ะสวัสดีค่ะก็มีเพื่อนๆนะคะข้างทางระหว่างทางนะคะทักทายเราเป็นระยะนะคะบางคันก็มีขับผ่านก็บีบแต่ทักทายเราอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งไม่รู้บีบแต่ทักหรือบีบแต่ไล่นะก็มี2อย่างแต่คิดว่าน่าจะบีบแต่ทักทายเอาไว้ก่อนเราก็โบกมือตอบกลับอยู่คนละเลนนะคะคงไม่บีบแต่ไล่นะรถติดวันนี้นะคะเรามีนัดกันนะคะ
คุยกันตอนเย็นนะคะเวลาประมาณ 4:30 ถึงช่วง 5:00 นนะคะเราก็จะมีวงคุยเล็กๆตามภาษาชาววีวอของเราเหมือนเดิมนะคะในวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรคะก็จะเป็นเรื่องราวเรื่องราวการเดินทางเรื่องราวการเดินทางของชาววีบ็อกนะคะเราก็จะมาเล่าประสบการณ์ตลอด11วันว่าเป็นยังไงทำไมถึงมาเดินสอบถามเรื่องความคิดชีวิตจิตใจนะคะมาแชร์กันค่ะว่าทีมเดินเรามีใครเดินบ้างนะคะแต่ละคนรู้สึกเป็นยังไงบ้างพบเจออะไรบ้างและเรื่องราวของแต่ละคนนะคะว่ามาจากไหนอะไรยังไงนะคะในการก้าวเก็บกระเป๋าแบกเป้นะคะมาเดินกับเราค่ะบางทีคนบางคนก็อาจจะต้องชะงักใจนิดนึงนะคะว่าจะออกมาดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะได้ฟังเสียงหรือฟังความคิดของเขาว่าความกล้าที่จะออกมาเดินเนี่ยกว่าจะมีความกล้านั้นเนี่ยต้องผ่านอะไรบ้างต้องคิดอะไรยังไงถึงได้กล้าออกมาเดินกับพวกเราค่ะก็อย่างที่เห็นเนาะในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่แบบโดนกดดันจากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยเหมือนกันค่ะในการที่เราอยากจะมาสื่อสารกับสังคมใน4ประเด็นที่เรากำลังจะมาสื่อสารกับเพื่อนๆนะคะทั้งสังคมให้รับรู้รับทราบนะคะหลับในตอนนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังอยู่กับเรานะคะก็ความหวัง 800,000 คนของเรานะคะก็คิดว่าคงจะสามารถบรรลุผลได้นะคะคงจะไม่ใช่เรื่องยากนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่คนที่มาเดินเท่านั้นถึงจะเป็นชาววีวอล์กับเราได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็เป็นชาววีวอล์กับพวกเราเหมือนกันจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็มาติดตามเราตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยนะคะแต่เราก็คิดว่าตลอดเส้นทางการเดินของเรานะคะก็คงจะทำให้ใครหลายๆคนได้ขบคิดหรือว่าถกเถียงถึงประเด็นที่เราอยากบอกเล่ามากขึ้นนะคะจากที่เราเนี่ยไม่เคยได้นำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยกันมาก่อนค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นหนึ่งใน 800,000 เพื่อ 800,000 คนเพื่อนของเรานะคะแล้วก็คอยส่งกำลังใจทั้งผ่านคอมเมนต์นะคะหรือว่าเอาน้ำเอาเครื่องดื่มมาให้ตลอดระยะทาง11วันนะคะตอนนี้เรากำลังเดินผ่านหน้าวัดใหม่บ้านดอนนะคะตำบลโคกวดค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้แดดนะคะก็เริ่มเบาลงแล้วนะคะน้องกันค่ะนะพี่กันน้องเกลือนะคะพี่แมวเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแล้วนะคะพี่ในไลฟ์บอกว่าน้องเกลือเก่งจังเลยทำไมเดินไหวจริงน้องเกลือของเรานี่เดินมาประมาณ5กิโลแล้วนะใช่เดินมาใช่ช่วงสายเกลือเดินกับเราตลอดนะแทบจะไม่ได้พักเลยพักก็พักพร้อมๆกันกับพวกเราเก่งมากนะคะอีกนิดนึงนะครับสู้ๆนะ
ค่ะถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะคะอยากมาเดินกับเราก็เชิญเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลโคกวดนะคะอำเภอเมืองใช่ค่ะกำลังจะถึงเจ้าสัวโคกวดหรือเปล่าคะใช่ไหมอำเภอเมืองใช่ค่ะร้านขายของฝากจากโคราชก็ใครที่อยู่แถวนี้แล้วกันค่ะก็แวะมาทักทายแวะมาหาเราได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่บนหลักกิโลเมตรบนถนนมิตรภาพเนาะ136นะคะกิโลเมตรที่136นะคะอยากมาทักทายก็เชิญนะคะก็เดินไปเรื่อยๆต้องพักนะคะใครไม่ไหวก็ขึ้นรถก่อนได้นะคะก็ไม่ว่ากันเอาเท่าที่ไหวนะคะว่าเพื่อนๆที่อยากมาร่วมเดินเห็นว่าเฮ้ยเราเดินไปเดินไม่ไหวนะคะก็มาร่วมในระยะทางสั้นๆก็ได้นะคะอีก13โลถึงโคราชนะคะงั้นพรุ่งนี้เราคงจะถึงในเมืองนะคะก็น่าจะได้พบเจอกันอยู่ตรงเท้าอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนะคะหรือว่าคุณย่าโมของพวกเรานะคะก็ใครที่ติดตามอยู่นะคะแล้วก็อยู่ที่โคราชนะคะพรุ่งนี้เราคงจะได้เจอกันที่ทวมมาให้กำลังใจเราได้ค่ะเยอะน้อยไม่ใช่ปัญหานะคะก็พวกเราก็หวังแค่ว่าการเดินในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้หลายๆคนได้เห็นถึงปัญหามากขึ้นได้มีการนำปัญหาไปพูดคุยกันมากขึ้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องมาออกมาต้อนรับเราเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะคะแต่เราก็เชื่อนะคะว่าการออกมาเดินของเราในครั้งนี้เนี่ยก็มีคนที่เห็นด้วยไม่น้อยนะซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าปัญหาทั้ง4ประเด็นเนี่ยมันเป็นปัญหาพื้นฐานในสังคมเลยทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรามากนะคะซึ่งเราก็อยากสื่อสารประเด็นเหล่านี้ออกไปให้เพื่อนๆนะคะในสังคมได้รับรู้รับทราบเนาะก็เพื่อให้ทุกคนนะคะได้เก็บไปขบคิดนะคะทั้งคนที่เห็นด้วยกับเราแล้วก็คนที่เห็นต่างกับเราซึ่งการที่ยังมีคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็แสดงว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยยังคงเป็นปัญหานะคะและมีความจำเป็นมากๆที่จะต้องนำขึ้นมาพูดคุยนะคะเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ตรงจุดไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะตะบี้ตะบันออกกฎหมายไปเรื่อยๆนะคะแล้วค่อยตามแก้ทีหลังอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าพอออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแก้ไขยากนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะแก้ที่ปลายเหตุเราควรจะมาเริ่มคุยกันใหม่ตั้งแต่ต้นแล้วก็มาร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อหาแนวทางเพื่อหาทางออกเพื่อหาอนาคตกันตั้งแต่วันนี้นะคะตอนนี้ครอบครัวพี่กันน้องเกลือแล้วก็พี่แหม่มนะคะก็เดินนำแล้วนะจากการเป็นผู้ตามอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็นำไปแล้วค่ะอีก200เมตรเราก็จะถึงจุดพักนะคะเมื่อกี้เห็นแป้ป้ายแวบๆนะคะใช่ไหมอันนี้คือการหลอกให้เราตายใจหรือเปล่าอ
ก็ V-Walk เดินมิตรภาพนะคะสื่อสารผ่านการเดินทางสื่อสารผ่านการเดินเท้าจากกรุงเทพถึงขอนแก่นระยะทาง450กิโลเมตรก็คิดว่าคงจะมีคนไม่น้อยนะคะที่ได้เห็นการจัดกิจกรรมของพวกเรานะให้ได้เห็นว่ายังมีคนกลุ่มเล็กๆตรงนี้นะคะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างได้เข้าใจว่าคนกลุ่มเล็กๆตรงนี้เนี่ยกำลังทำไปเพื่ออะไรขายเสื้อกันต่อค่ะขายเสื้อนะคะค่ะก็เสื้อของเรานะคะที่จะเอามาขายเนาะในวันที่วันเสาร์นี้วันเสาร์นี้นะคะที่วัดดอนชมพูนะคะถ้าใครวันที่สามหรือเปล่าประมาณค่ะก็วันเสาร์นี้นะคะอยากได้เสื้อสวยๆนะคะเสื้อ V-Walk นะคะเดินมิตรภาพนะคะก็ไปซื้อได้นะคะที่วัดดอนชมพูนะคะราคาตัวละ250นะคะมีทั้งยาวก็300นะคะก็มีทั้งสีน้ำเงินนะคะที่เราใส่อยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็สีขาวนะคะวันนี้เห็นเสื้อคนถามหาเข้ามาเยอะนะคะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราก็เอาค่ะขายกันตรงๆนี่แหละค่ะนะคะใครที่สนใจก็ติดตามได้ในเพจนะคะแล้วก็ใครที่สะดวกอยากมาร่วมงานเสวนาหรือว่าอยากมาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารก็เชิญได้นะคะที่วัดดอนชมพูนะคะวัดดอนชมพูนะคะโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะสร้างสรรค์